ับสายฝนชีช้าง weeklyกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly วันนี้เราอยู่กับนักแสดงซีรีส์อายุมั่นขวัญยืนเย้สวัสดีค่ะให้น้องๆแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรรับบทเป็นใครในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์วลิศราอัศวพัฒนากุลค่ะรับบทเป็นโบวี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกตาลภูสนิสาแฟใจพักดีรับบทเป็นแยมค่ะสวัสดีค่ะชื่อมายสาธิตาสินสมนรับบทเป็นแก้มใสค่ะสวัสดีครับผมบอสนาฏกิจรับบทเป็นสมชายครับโอปอนะครับกิจภาธรชวันวัชรากรครับรับบทเป็นโยครับครับสวัสดีครับผมเชนณัชพลชวปัญญาโรจน์ครับรับบทเป็นพันธ์ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นเกี่ยวกับแวมไพร์นะครับที่มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะครับมาหลายร้อยปีแล้วแล้วก็อาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์โดยที่มนุษย์ก็อาจจะไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เรื่องมันดำเนินจากว่าแวมไพร์เนี่ยได้มาเจอกับคนแล้วเขาจะรักกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีเรื่องราวบอกว่าเอาแวมไพร์คนติดกินเลือดเนี่ยในเรื่องนี้ก็แบบกินต้มเลือดหมูอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ได้แบบเป็นนักศึกษาด้วยได้มาอยู่ร่วมกับนักศึกษาด้วยมาอยู่ร่วมกับคนเรียกว่าหลายๆคนมีเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้นะทีนี้เลยอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ของเราที่เราได้รับในซีรีส์กับตัวจริงของเราเนี่ยคล้ายหรือแตกต่างกันยังไงบ้างบทพันก็คือในเรื่องจะมีแมวด้วยครับซึ่งค่อนข้างตรงครับเพราะว่าตัวผมเองก็เลี้ยงแมวเหมือนกันเป็นทาสแมวใช่ครับเป็นทาสแมวครับที่ไม่เหมือนกันระหว่างเรากับตัวพันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาครับซึ่งพันค่อนข้างใช้ภาษาที่แบบค่อนข้างเก่าโบราณอะไรเงี้ยเขาอยู่มานานใช่เขาอยู่มาเกือบพันปีนะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนครับแต่ว่าผมไม่เคยบอกพี่เชนเลยที่คิดว่าจริงๆแล้วพันกับพี่เชนอ่ะมีความเหมือนกันตรงที่เขาเป็นคนแบบซึนๆเหมือนกันแบบว่ารู้ได้ไงว่าซึนพูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยไม่ได้พูดนะจริงๆตัวเองเป็นคนที่สงสัยเหมือนโยครับหมายว่าชอบสงสัยด้วยเขาทำแบบนี้ทำไมเคยเห็นด้วยไหมคะทำไมน่าดูชอบสืบหาความจริงครับว่ามันเป็นยังไงนะแล้วที่ไม่เหมือนเลยระหว่างโยกับตัวโอปอคือโยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างสดใสมากๆมากจนเกิดดีดหรอดีดทะลุเพดาน energy ซึ่งแบบผมบางทีก็แบบอาจจะไม่ได้มี energy เยอะเท่าโยใช่คิดว่าอะไรที่เหมือนกันบ้างกินครับน้องชอบกินครับจริงเหรอเวลามีซีนที่ต้องกินอะไรเงี้ยน้อง enjoy มากจริงๆอิ่มจริงเหมือนในเรื่องของการมองกับการตั้งเป้าหมายครับคือผมกับสมชายจะเป็นคนที่คนเวลาผมกับสมชายตั้งเป้าหมายครับเราจะแบบมีแพชชั่นมากๆกับเป้าหมายนั้นครับมีแค่เรื่องนี้ที่เหมือนงั้นเป้าหมายของสมชายคืออะไรความรักแล้วกันครับเป้าหมายของสมชายคือความรักแล้วเป้าหมายของบอสคืออะไรคะเป้าหมายของผมคือการเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จครับตบมือสิแล้วอันที่ไม่เหมือนกันเลยไกลตัวผมมากครับคือสมชายจะเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยเป็นคนที่เหนือความคาดหมายตลอดครับเวลาเขาพูดหรือเขาทำอะไรในเรื่องเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ถ้าต่างมีอย่างหนึ่งที่คิดได้คือแก้มใสจะเป็นคนที่ชอบทำอาหารค่ะค่ะแล้วหนูล่ะหนูชอบแต่ว่าหนูทำไม่ได้อยากที่จะทำแต่ทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จใช่ถ้าเหมือนกันคือแก้มใสเป็นคนแบบถ้าโฟกัสสิ่งนี้บุ๊กก็จะแบบทำให้สุดค่ะพุ่งๆเป้าหมายมีไว้พุ่งชนใช่เป้าหมายของแก้มใสคืออะไรอยากจะทำอาหารเรื่อยๆจนสามารถเปิดเป็นร้านอาหารได้เป็นคนที่มีความสุขเออตบมือแล้วหนูรู้สึกว่าคาแรคเตอร์แยมจะมีความร่าเริงสดใสแล้วก็ดูเป็นแบบเป็นผู้นำเหมือนเป็นพี่สาวของพี่ชายเป็นพี่สาวของพี่ใช่แต่ในชีวิตจริงหนูรู้สึกว่าหนูแบบน่าจะนิ่งกว่านั้นแล้วก็ดูเป็นน้องสาวมากกว่าคือจริงๆคู่นี้ก็คือเหมาะกับเป็นพี่ชายกับน้องสาวที่แท้จริงแต่ก็บอกว่าตัวจริงก็คือ energy ดอกกว่าตัวโยใช่ไหมนี่ก็เหมือนใช่ค่ะกับตัวแยมใช่ไหมแล้วที่เหมือนน่าจะเป็นความแบบหนูไม่ค่อย
เชื่อง่ายๆ เหมือนในคาแรคเตอร์เลยว่าแบบไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ไม่ได้ไปขัดว่าแบบเฮ้ยจะจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเอ๊ะยังไม่ฟันธงอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์โบวี่จะเป็นสดใสร่าเริง ใช่ค่ะจะเป็นแบบเหมือน energy เยอะนิดนึง อะไรเงี้ยเวลาอยู่กับแก๊งเพื่อนแต่ว่าส่วนตัวจะเป็นคนที่แบบค่อนข้าง introvert นิดนึงที่เหมือนจะเป็นถ้าในแก๊งเพื่อนอ่ะจะเป็นแบบสายซับใช่แบบเพื่อนว่าไงเราก็ว่างั้นโอเคไปด้วยหมดและนี่ก็คือคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็เรื่องราวในอายุมั่นขวัญยืนเดี๋ยวเราจะมีเกมสนุกสนุกมาให้นักแสดงเขาเล่นกันเป็นเกมที่แบบกึ่งกึ่งกับเมาส์อ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะมาอยู่กับนักแสดงอายุมั่นขวัญยืนนะคะพร้อมกับเกมที่ให้พวกเขาได้เล่นสนุกแล้วก็ได้เมาเพื่อนๆกันนะคะสำหรับเกมนี้มีชื่อว่าที่สุดในอายุมั่นขวัญยืนคำถามแรกคือใครกินเก่งที่สุดยกค่ะเหมือนเอกฉันท์เลยอ่ะใช่โอปอน้องหมดหิวตลอดครับน้องอยากกินน้องชอบน้องชอบกินครับโอปอชอบกินอะไรชอบกินทุกอย่างชอบกินทุกอย่างใช่ครับผมหิวเก่งกินเก่งแล้วก็เฝ้ารอทุกครั้งที่จะมีเบรกพี่เชื่อลูกตาว่าอาหารเขาอร่อยจริงๆหลายๆคนช่วยบอกนะไปต่อน้องไมล์รู้สึกเวลามากินแล้วเขาแบบเอนจอยกับชีวิตการกินมากมาคิดว่าทำไมเป็นพี่โอปอจริงๆไม่คิดว่าเป็นตัวเองบ้างหรอมันก็สามารถยกตัวเองได้ไม่คือหนูรู้สึกว่าพี่โอปอกินเก่งกว่าหนูหนูจะได้ยินพี่โอปอจะพูดกับพี่คนอื่นตลอดว่าหิวแล้วหิวแล้วอยากกินเมย์ทำไมคิดว่าเป็นน้องไมล์ก็คือไมล์อ่ะจะชอบพกขนมตลอดเวลามันจะมีขนมอยู่อันนึงที่จะต้องติดกระเป๋าน้องอยู่ตลอดเวลาโอปอเลือกใครโอปอเลือกพี่เมย์ครับทุกเช้าเวลาพี่เมย์ไปกองพี่เมย์จะชอบกดสั่งขนมมากินที่กองก็คิดว่าถ้าไม่เป็นพี่เมย์ก็เขาเน้นซื้อเข้ามาเราเน้นกินในกองในกองเน้นคุ้มเน้นประหยัดเน้นประหยัดกินข้าวกองอะไรอย่างเงี้ยใครชอบนอนที่สุดในอายุมั่นขวัญยืนโอปอกำลังโตลูกเอกฉันท์อีกแล้วค่ะซึ่งก็คือโอปอเป็นคนแบบกำลังโตเนาะกินอิ่มนอนหลับอ่ะคือเราเห็นชัดเจนเลยกินเสร็จแล้วเขาก็ต้องนอนเนาะใช่ครับดูออกเลยก็อันนี้ก็คือจำเป็นต้องยอมรับครับเพราะว่าผมว่างก็จะหาโอกาสหลับตลอดเพราะเราต้องเราจะได้มี energy เวลาที่เราอยู่ในกองเพราะว่ากองทัพหลังจากเดินด้วยท้องแล้วก็ต้องตามด้วยการพักผ่อนใช่ครับหนังท้องตึงหนังตาหย่อนต้องตอนเข้าเซตอย่างเงี้ยถ้าแบบระหว่างที่เขาย้ายกล้องอย่างเงี้ยพี่โอปอก็จะงีบละขนาดแค่ย้ายกล้องนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะหันไปปุ๊บก็พี่โอปอหลับอีกแล้วหันแล้วก็หลับตลอดเลยมีสองอย่างไม่หิวจังเลยก็หลับง่วงจังเลยถ้าเขาเป็นที่หนึ่งหนูให้ตัวเองเป็นที่สองก็ได้เป็นที่หนึ่งฝ่ายหญิงโอเคก็คือเราก็คือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เหมือนกันใช่ค่ะพักสายตาเหมือนกันคำถามข้อต่อไปค่ะใครที่เมาที่สุดในอายุมั่นขวัญยืนจริงๆที่เมาหมดเนี่ยแหละครับเมาใครผมไม่เคยเมาใครนะเขาขี้เมาแล้วเขาขี้แกล้งด้วยครับคนนี้เขาขี้แกล้งเลยใครเทคบ่อยที่สุดโอปอจะทำอย่างนี้ไม่ได้คือเราบทเยอะเนาะใช่ครับแต่ผมมีเหตุผลเพราะมาแก้ตัวมาเพราะโยเป็นคนที่ใช้คำฟุ่มเฟือยมากโยจะพูดแบบสมมติเราสามารถพูดว่ากินข้าวกันโยจะบอกว่าวันนี้อากาศดีจังเราจะสามารถเดินไปกินข้าวร้านไหนได้นะอะไรประมาณนี้ครับมันเลยทำให้ผมอาจจะต้องพูดให้เป๊ะจากตามแดร์ล็อกใครเส้นตื้นที่สุดยอมรับตัวเองก็ได้ว่าตัวเองเป็นคนเส้นตื้นแบบว่าตามมุกไม่ทันเราก็เขาขำเราไม่เข้าใจเราก็ขำได้อย่างตอนนี้ก็ยังขำอยู่ไม่ทันเขาตอบว่าเราเส้นตื้นเราก็ยังขำและข้อสุดท้ายสำหรับคำถามเมาส์ใครมีพฤติกรรมแปลกๆที่สุดในกองอายุมั่นขวัญยืนเรื่องไม่ถูกแล้วแปลกหมดแปลกคนเดียวแล้วกันคือสองคนนี้เขาจะคู่ขี้สูสีนะเวลามีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าบอลชอบหาแบบหามีลุ้นนะหามุกหรือว่าคำพูดอะไรอย่างเงี้ยมาบางทีแบบงงๆอยู่อะไรเงี้ยครับคือเขาพยายามจะเล่นมุกหามุกอะไรมาเล่นบางทีตามไม่ทันตามน้องไม่ทันเลยอ่ะ
ของโอปอตอบว่าเชนครับก็จริงๆเมื่อกี้ที่พี่เชนบอกว่าบอชอบหามุกมาเล่นในกองใช่ไหมครับคือพี่เชนก็ไม่ได้น้อยไปกว่าบอใช่พี่เชนก็ไม่ได้น้อยไปกว่าบอนี่อ่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นความสนุกนะคะในกองอายุมั่นขวัญยืนนะเราก็ได้รู้จักคาแรคเตอร์รู้จักตัวตนของนักแสดงมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นถึงความสุขสนานความผูกพันกันในกองนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็พูดถึงความผูกพันในระหว่างเพื่อนด้วยแล้วก็ความรักถ้าอย่างนั้นอยากให้นักแสดงค่ะฝากถึงซีรีส์อายุมั่นขวัญยืนค่ะจะได้เห็นอะไรความสนุกสนานมันเป็นคอมเมดี้เนาะใช่สำหรับเรื่องนี้ฝากเลยค่ะครับยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามั่นใจว่าเป็นเรื่องแวมไพร์ที่ไม่ซ้ำกับแบบที่เราคิดว่าแวมไพร์จะเป็นแบบเหมือนของต่างประเทศเลยเงี้ยครับอันนี้เป็นแบบไทยเลยแล้วก็เป็นคอมเมดี้ด้วยครับผมนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทำเรื่องนี้ให้ออกมาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบมันนะครับครับยังไงพวกเราทุกคนนะครับก็ขอฝากซีรีส์อายุมั่นขวัญยืนด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับทุกๆคนนะครับทีมงานพี่แชมป์หรือนักแสดงทุกคนนะครับเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากจริงๆครับเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือ One Thousand Years Old นะคะถ้าใครที่เครียดกับการทำงานหรือว่าเครียดกับสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยลองมาดูเรื่องนี้นะคะอาจจะคลายเครียดได้ดีมากเลยค่ะใครเครียดเครียดก็มาดูได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ก็รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะค่ะฝากซีรีส์เรื่องอายุมั่นขวัญยืนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะโอเคขอบคุณนักแสดงทุกคนมากเลยนะคะทั้งเชนโอปอบอสมายลูกตาลแล้วก็เมย์ด้วยนะคะบอกเลยว่าดูแล้วอาจจะอายุยืนขึ้นจริงๆเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบโรแมนติกคอมเมดี้ดูแล้วหัวเราะดูแล้วยิ้มทำให้เขาเรียกว่าแบบสุขภาพจิตเราดีก็ทำให้เราอายุยืนได้นี่เห็นไหมครับผมก็ออกอากาศทุกวันพุธนะครับผมเวลา 4:45 นะครับทางช่อง3ครับวันนี้ขอบคุณนักแสดงมากนะคะแล้วก็ไปติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ